เทศบาลตำบลไม้งามร่วมกับทุกหน่วยภาคส่วนขุดลอกวัชพืชกำจัดผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนายสมชายไตรทิพชาติสกุลแนอำเภอเมืองตากนายกเกษมสารคำพุทธนาย,ยกเทศม,มนตรีตำบลไม้งามพร้อมด้วยส่วนรชาชการและสถาบันการศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ณนะคลองสาขาข้างสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดตากตามโครงการขุดลอกวัชพืชกำจัดผักตบชวารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมบทบาทและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรณรงค์ดูแลรักษาแหล่งน้ำคูคลองสาธรารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการน้ำพร้อมกับตเตรียมความพร้อม ในการเปิดทางระบายน้ำป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูแลง้งข้อไปครับในห่วงฤดูฝนโดยบูรณาการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเครื่องจักรกลในการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชรวมทั้งภาคเอกชนร่วมกันดําเนินการบริหารจัดการโดยอาศัยกลไกทํางานจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่เป็นจํานวนมากทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมั่นคงและถาวร ต้องดำเนินการกำจัดผักตบชวาตลอดทุกเส้นทางที่มีน้ำไหลผ่านและที่สำคัญพี่น้องประชาชนส่วนราชการในพื้นที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกำจัดวัชพืชและผักตบชวาอย่างต่อเนื่องท่านประหลัดอำเภอท่านประหลัดเทศบาลตำบลไมงงามท่านก็สั่งการให้กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในและ 好，开玩。